สวัสดีจากอเมริกานะคะวันนี้นะคะเมนูชาวบ้านเก๋นะคะจะเป็นพอกบันนะคะหรือว่าซาลาเปาไส้หมูนะคะเด็กๆชอบกินนะคะวิธีทําอยู่ด้านหลังเลยนะคะจะเข้าเตานึ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไมโครเวฟนะคะอยู่ที่3หรือ4นาทีนะคะแต่เก๋ชอบนึ่งนะคะนึ่งก็จะอยู่ประมาณที่13นาทีนะคะเนี่ยนะคะออกมาจากช่องแข็งก็จะแข็งเป๊กใช่มั้ยคะเดี๋ยวเก๋จะเอาเข้าไมโครเวฟนะคะกดอยู่ที่30วินะคะก่อนที่จะเอาไปนึ่งนะคะนึ่งอีก13นาทีนะคะจะออกมานุ่มน่ากินมากนะคะยี่ห้อนี้ก็ไส้เยอะอยู่นะคะอันนี้นะคะเก๋ได้มาจากร้านเอเชียนะคะเดี๋ยวเก๋จะใส่ไปแค่3ลูกก่อนนะคะคนละลูกก่อนนะคะวันนี้นะคะตอนเช้านะคะก็ยังไม่ได้ทำกับข้าวนะคะกินซาลาเปากันไปก่อนนะคะเด็กๆชอบนะคะทำง่ายแป๊บๆได้กินนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเก๋จะให้ออกมาดูนะคะว่าหน้าตาซาลาเปานะคะที่เมืองนอกที่อเมริกาหน้าตาเป็นยังไงนะคะข้างในนะคะเดี๋ยวเก๋จะผ่าให้ดูค่ะเดี๋ยวเก๋จัดจานนะคะเสิร์ฟเด็กๆก่อนนะคะเนี่ยนะคะเช้ามาก็กินซาลาเปากันนะคะซาลาเปาไส้หมูกินซาลาเปาไส้หมูนี่นะคะเดี๋ยวเก็บผ่าให้ดูนะคะไส้เยอะอยู่นะคะตัวนี้นะคะจากร้านเอเชียนะคะหน้าตาน่ากินไหมคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูกสองฝากกดไลค์กดแชร์เก็บด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ